แต่ว่าจากการรายงานของพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีเลขาธิการกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลเนี่ยมีการแถลงการระหว่างที่ลงพื้นที่เพราะว่าในบริเวณฐานทัพอากาศในวาทิมทางใต้ของอิสราเอลเนี่ยที่มีการโจมตีจากอิหร่านนั้นได้รับความเสียหายพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีบอกว่าณวันนี้เองเนี่ยอิสราเอลกำลังทบทวนมาตรการขั้นต่อไปว่าจะทำยังไงต่อเพราะว่าการที่อิหร่านนั้นระดมการโจมตีทางอากาศเข้ามาที่อิสราเอลแบบนี้อิสราเอลก็ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้เช่นเดียวกันการที่เปิดให้คนจากอิสราเอลแล้วก็จากอิหร่านเข้ามาประเทศไทยมากๆถ้ามีช่องโหว่มันจะอาจจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็พยายามจะใช้คำที่ไม่ได้ดูแบบรุนแรงที่ซอฟที่สุดแต่ก็ขอให้ฝ่ายความมั่นคงระมัดระวังหน่อยเพราะในอดีตมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้อีกนะครับส่วนเขาจะเอาคืนหรือไม่เอาคืนอย่างไรวันนี้ต้องจับสัญญาณเพราะว่าตัวของผู้นำทางการทหารก็ออกมาส่งสัญญาณใช่ไหมฮะใช่คือเมื่อวานนี้เนี่ยผู้นำของอิสราเอลอย่างเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเขามีการเรียกคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการประชุมมีการหารือกันนะคะแม้ว่าข้อสรุปยังไม่ได้บอกว่าจะมีการตอบโต้ไปที่อิหร่านหรือไม่แต่ว่าจากการรายงานของพลโทเฮอร์ซีฮาเลวีเลขาธิการกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลเนี่ยมีการแถลงการระหว่างที่ลงพื้นที่เพราะว่าในบริเวณฐานทัพอากาศในวาทิมทางใต้ของอิสราเอลเนี่ยที่มีการโจมตีจากอิหร่านนั้นได้รับความเสียหายพลโทเฮอร์ซีฮาเลวีบอกว่าณวันนี้เองเนี่ยอิสราเอลกำลังทบทวนมาตรการขั้นต่อไปว่าจะทำยังไงต่อเพราะว่าการที่อิหร่านนั้นระดมการโจมตีทางอากาศเข้ามาที่อิสราเอลแบบนี้อิสราเอลก็ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้เช่นเดียวกันค่ะI want to thank all our international partners who stood up to Iran's aggression. Iran's attack has created new opportunities for cooperation in the Middle East. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions.We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat from Iran and its terror proxies as we continue our mission to defend the state of Israel.และยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าณวันนี้เองเนี่ยทางการหรือว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลนั้นได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของปฏิบัติการที่ชื่อว่า Iron Shield รวมไปถึงยังบอกด้วยว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากพอแต่ว่าการที่อิหร่านเนี่ยส่งทั้งโดรนแล้วก็ขีปนาวุธเข้ามาแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างจากกองกำลังอิสราเอลว่าสามารถสกัดได้ถึง 99% เองก็ตามแต่วันนี้ทั้งพันธมิตรสหรัฐอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกทางการอิสราเอลนั้นยังมีการเรียกร้องในเรื่องของความช่วยเหลือและก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสหภาพยุโรปเนี่ยออกมากดดันแล้วก็ประนามการกระทำที่เกิดขึ้นทางการของอิหร่านนะคะว่ามีการโจมตีมาที่อิสราเอลนิยสาร Foreign Policy ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกบทวิเคราะห์สถานการณ์ถึง3สถานการณ์ว่าถ้าจะมีการตอบโต้เนี่ยอิสราเอลสามารถทำได้อยู่3ทางทางแรกก็คือว่าอาจจะเป็นการลอบสังหารบรรดาในทหารระดับสูงของอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้ทางการของอิสราเอลเนี่ยเคยได้มีปฏิบัติการแบบนี้มาแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งครั้งล่าสุดนะคะที่มีการโจมตีไปที่สถานกงสุลของอิหร่านที่กรุงดามัสกัสของซีเรียก็สามารถสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามได้2นายด้วยกันทางเลือกที่2ถ้าเกิดว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยจะมีการโจมตีหรือว่าตอบโต้อิหร่านจริงน่าจะเป็นการโจมตีไปที่กองกำลังติดอาวุธที่เป็นตัวแทนของอิหร่านอยู่ทั้งอิรักหรือว่าเลบานอนรวมไปถึงเยเมนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างทางทหารในแผ่นดินอิหร่านซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นการตอบโต้โจมตีกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่เลบานอนก็เป็นไปได้และก็แนวทางที่3นี่แหละค่ะก็คือเรื่องของการโจมตีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยมีการเริ่มในการพัฒนาขีปนาวุธหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไม่นานบัดนี้พอมีประเด็นของแนวทางที่3นี้นะคะก็ทําให้ทางด้านของโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อํานวยการองค์การปรมาณูสากลเนี่ยออกมาแสดงความวิตกกังวลว่าถ้าเกิดว่าทางการอิสราเอลตัดสินใจในการโจมตีโดยใช้เป็นการโจมตีโครงการนิวเคลียร์อิหร่านแบบนี้อันนี้แหละต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากด้วยค่ะ
ะก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่มีการหารือการทางการของผู้นำอิสราเอลเนี่ยจะมีการออกมานะมีการตอบโต้หรือไม่อย่างไรแต่ว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยมีการพูดคุยกับผู้นำของทางกาตาร์นะคะบอกว่าถ้าเกิดทางการของอิสราเอลหรือว่าพันธมิตรมีการตอบโต้หรือว่าโจมตีกลับไปที่อิหร่านอิหร่านเองก็จะมีการตอบโต้หรือว่าโจมตีกลับมาเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาเขาบอกแล้วว่าเป็นเพียงแค่การเตือนทางการอิสราเอลเท่านั้นไม่ได้มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใดค่ะครับขณะที่ผู้นำชาติมุสลิมเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างมาเลเซียนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียนะครับก็ได้มีการออกมาประเมินแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ส่งสัญญาณถึงสถานการณ์ที่อิหร่านนะครับระดมยิงด้วยจรวดแล้วก็โดรนเนี่ยนะฮะแต่แม้นว่าจะระดมยิงนะครับผมก็ต้องระมัดระวังจริงๆเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีอันวาเนี่ยท่านพูดผู้สื่อข่าวเราเขียนว่าผู้ที่ไม่เคยประหยัดถ้อยคำและก็แสดงจุดยืนแบบชัดเจนในสถานการณ์ตะวันออกกลางจริงๆนะฮะซึ่งล่าสุดได้มีการแสดงความเห็นกรณีที่อิหร่านส่งโดรนและก็ขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการแสดงออกของอิหร่านมีความชอบธรรมนะครับเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลถล่มสถานกงสุลของอิหร่านในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียอย่างป่าเถื่อนและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้ส่งผลเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า16คนแถลงการผู้นำมาเลเซียระบุว่าขอร่วมกับโลกอารยะทั้งหมดเรียกร้องให้อิสราเอลไม่กระทำการซ้ำเติมสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากอยู่แล้วและมีสัญญาณชัดเจนว่าประชาคมโลกไม่ปรารถนาที่จะให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปนายอันวาได้ออกแถลงการจากสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดประชุมนัดพิเศษเมื่อ15เมษายนเพื่อหารือต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางผู้นำมาเลเซียบอกเศรษฐกิจมาเลเซียได้รับผลกระทบในวงจำกัดตลาดหุ้นเปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐบาลมาเลเซียจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะดำเนินการมาตรการเชิงรุกเพื่อรับประกันความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านของเราครับแล้วก็สอดคล้องกันนะคะตอนนี้อิสราเอลเองเนี่ยก็มีการตอบโต้หรือว่าการโจมตีระหว่างอิหร่านนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ฉนวนกาซาแม้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยอาจจะมีการชะลอการบุกเข้าไปที่เมืองราฟานะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็มองว่าถ้าวันนี้สหรัฐอเมริกายังให้การสนับสนุนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยหารือกับผู้นำอิสราเอลแบบนี้เนี่ยทางการของสหรัฐอเมริกาเองประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเองณวันนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดความตึงเครียดแล้วก็คิดเห็นไม่ได้สอดคล้องกันนะคะเพราะว่าผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนจะเห็นชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศทั้งเรื่องของการสนับสนุนทางการอิสราเอลแม้ว่าจะมีการประกาศล่าสุดว่าถ้าเกิดอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมีการตอบโต้กันสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าเมื่อวันที่15เมษายนค่ะกลุ่ม A15 Action นะคะเขามีการประกาศแคมเปญคือประชาชนที่สหรัฐอเมริกาที่มีการสนับสนุนกลุ่มปาเลสไตน์เขาใช้วิธีการปิดสะพานเพื่อประท้วงนะคะแล้วก็ต่อต้านการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปให้การสนับสนุนทางการอิสราเอลรวมไปถึงกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยมีการถือป้ายเนี่ยแหละค่ะ Stop the World from Gaza หรือว่า Stop the Wall for Gaza ด้วยก็คือหยุดโลกเพื่อฉนวนกาซาอย่างที่สะพานโกลเด้นเกตนะคะมีพี่น้องประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินทางมาแล้วก็มาประท้วงรวมไปถึงที่ฟิลาเดลเฟีย LAConnecticut, Oregon แล้วก็นิวยอร์กรวมไปถึงหลายประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งกลุ่ม A15 Action เนี่ยเขามีการประกาศแคมเปญในการปิดล้อมเมืองต่างๆโดยใช้วันที่15เมษายนเป็นการแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์แล้วก็มีการระบุว่าในแต่ละเมืองตั้งใจจะปิดจุดสำคัญของเมืองเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดการประท้วงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวยังมีที่แคนาดาอิตาลีเกาหลีใต้โคลอมเบียแล้วก็รวมไปถึงเบลเยียมกรีซสเปนแล้วก็ออสเตรเลียนะคะประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้โจไบเดนผู้นำของสหรัฐกำลังเผชิญกับเรื่องของแรงกดดันการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าไปให้การสนับสนุนอิสราเอลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ให้การสนับสนุนยูเครนจนกลายเป็นว่าประชาชนพลเรือนชาวสหรัฐอเมริกานั้นได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของรัฐบาลแต่ภายใต้การนําของโจไบเดนนั่นเองค่ะจากเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับ
เหตุการณ์ที่อิสราเอลทั้งฉนวนกาซาและก็อิสราเอลตอนนี้ไปกับอิหร่านโลกมุสลิมหลายฝ่ายก็กังวลใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพเงาของสหรัฐอเมริกาก็จะถูกมองเป็นแบ็คกราวด์ฉากหลังของอิสราเอลอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้นะว่าสหรัฐอเมริกาจะมาเป็นฉากหลังกับกลุ่มประเทศใกล้เคียงข้างบ้านเราหรือเปล่าอย่างเช่นที่เมียนมานะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ